ัดนครราชสีมากันแล้วนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปอำเภอโชคชัยแล้วก็มาไหว้ย่าโมกันก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะย่าโมหรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือเท้าสุรนารีแต่ชาวบ้านแถวนี้เรียกสั้นๆว่าย่าโมค่ะ